นี่คือรายการคิดทันข่าวกับผมเด็กชายกนันเอกมั่นใสโชติชวนคุณผู้ชมไปดูการระบายสีบนตัวควายในการแข่งขันระดับนานาชาติจัดขึ้นที่ประเทศจีนการแข่งขันมีขึ้นที่มณฑลยูนนานของจีนมีทีมกว่า30ทีมจาก3ประเทศคือจีนเวียดนามและลาวเข้าร่วมประกวดการแต่งแต้มสีที่ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงลวดลายที่ถูกแต่งแต้มบนตัวควายมีหลากหลายส่วนใหญ่จะเป็นสีสันสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมและคณะกรรมการที่จะต้องทำหน้าที่ตัดสินว่าทีมจะชนะและคว้าเงินรางวัลประมาณ 500,000 บาทไปครองที่มาของการแข่งขันเกิดจากในอดีตควายซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการทำเกษตรมักจะถูกเสือทำร้ายในยุคนั้นชาวบ้านจึงนำโคลนและเลือดมาทาตามตัวควายเพราะเชื่อว่าจะทำให้เสือกลัวไม่กล้าเข้ามาในหมู่บ้านจากนั้นความเชื่อนี้ก็ขยายเข้าไปหมู่บ้านของเวียดนามและลาวจนทำให้เกิดเทศกาลระบายสีควายนานาชาติขึ้นผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในเวียดนามจีนและลาวที่มีความเชื่อเดียวกันรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านหมดเวลาของรายการคิดทันข่าวแล้วครับ